ไปพากันตั้งใจเข้มแข็งทำอ่อนแอไม่ได้การปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่ามันมีกิเลสคอยขัดขวางทำให้จิตนั้นอ่อนลงดังนั้นเราจึงต้องพยายามตั้งจิตนี้ให้มันเข้มแข็งไว้นั่นแหละคำว่าภาวนาก็คือพยายามตั้งใจเข้มแข็งนั่นแหละความหมายที่แท้จริงนะถ้าไม่มีกิเลสมาแทรกแซงอยู่ที่จิตใจนี้อยู่ร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายภาวนาสมาธิ ตลอดถึงการบำเพ็ญบุญกุศลอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยเราบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆก็เพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจให้ใจมันเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสไม่หวั่นไหวต่ออำนาจแห่งความอยากความหิวต่างๆปกติของดวงจิตนี่มันมีความหิวเป็นกำลังอยู่อย่างนั้นหิวอะไรล่ะก็หิวความสุขแหละอยากอะไรอยากมีความสุข อยากมีความสุขไม่ใช่อยากอย่างอื่นใดแต่ว่าความเข้าใจมันเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงไปมันเลยไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงเช่นเข้าใจว่าเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจมาแล้วตนจะมีความสุขนี่ความเข้าใจของมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะจึงได้ดิ้นรนแสวงหารูปสวยๆงามๆแสวงหารูปที่ตนเห็นว่าสวยงามที่เป็นที่ชอบใจของตนนั่นแสวงฟังเสียงอันไพเราะเพราะพิ้งที่ตนเห็นว่าเสียงนี้จับใจจริงๆแสวงหากลิ่นหอมที่ถูกอกถูกใจแสวงหารสอาหารอันอร่อยตลอดถึงรสกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนสุราเมรัยอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นรสที่อร่อยน่าชอบใจแสวงหาสัมผัสผ้านุ่งผ้าห่มอะไรถ้าเนื้อหยาบนั่นสัมผัสมันหยาบไม่ชอบใจแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มอันเนื้อละเอียดมาถูกต้องกายนี่มันนิ่มดีแสวงหารูปซึ่งมีเพศตรงกันข้ามสวยๆงามๆมากกมากอดแล้วถือว่ามีความสุขสบายดีอันมูนี้นะมนุษย์เรามันเข้าใจไปอย่างนั้นเข้าใจว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วตนจะมีความสุขสบายมันจึงได้อยากจึงได้หิวกันขึ้นดิ้นรนแสวงหาไม่รู้จักจบจักสิ้นคนผู้มีบุญน้อยหาเท่าไรมันก็ไม่ได้ตามประสงค์อย่างนี้แหละได้ก็ได้แต่ของไม่ดีไม่งามไม่น่าชอบใจนั่นคนบุญน้อยแต่คนบุญมากหาอะไรก็มักจะได้ตามประสงค์ตามความชอบใจดังนั้นมนุษย์เรามันถึงมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกลัวกันก็ด้วยอำนาจแห่งการกระทำนี้เอง
ั้งแต่ชาติหนหลังนู่นต่างคนต่างทำความดีมาไม่เท่ากันบางคนก็ทำมากบางคนก็ทำน้อยบางคนก็ทำพิเศษก็มีอย่างให้ทานอย่างเนี้ยให้พิเศษอย่างพระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานซึ่งคนธรรมดาสามัญเขาไม่ได้ให้ทานกันนอกจากเกลียดชังกันแล้วก็ไล่หนีออกไปจากบ้านเท่านั้นแหละถ้ายังรักกันอยู่นี่จะไม่ยอมให้ทานเด็ดขาดคนธรรมดาสามัญแต่ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ได้ให้ทานลูกกับเมียนี่อันเป็นชาติสุดท้ายนี่นะจักไม่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลยอันนี้เป็นกฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถึงได้ให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานให้ช้างพระที่นั่งให้ม้าพระที่นั่งให้รถพระที่นั่งเป็นทานของห้าอย่างนี้เนี่ยเป็นของที่หาค่าไม่ได้เลยนั่นแหละซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมมีตอนวาระสุดท้ายนี่ที่บารมีจะเต็มบริบูรณ์ทุกพระองค์เลยก็ต้องได้ให้ของรักของชอบใจห้าอย่างนี้เป็นทานไป พระบารมีธรรมก็จึงค่อยเต็มบริบูรณ์ท่านกล่าวไว้ว่าแผ่นดินไหวถึง9ครั้งนู่นเพราะว่าบุญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้ามันเต็มแล้วมันแสดงออกแล้วว่าตอนนี้ไปพระองค์จะทำโลกคือหมู่มนุษย์เนี่ยให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวด้วยธรรมจักรกับพวัตนสูตรตลอดถึงเทวดาอินพรหมก็ส่องสาธุการอันนี้ความเป็นผู้มีบุญมากนะท่านผู้มีบุญมากแล้วถึงไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามท่านก็อิ่มท่านก็เบื่อในสมบัติพระสถานหรือว่าถ้าพูดรวมๆแล้วก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่โลกสมมติว่าสวยๆงามงามน่ารักใครพอใจต่างๆหมู่นี้ท่านผู้มีบุญมากนั้นท่านอิ่มแล้วท่านได้สัมผัสกับมันมานานแล้วเมื่อท่านมีบุญมากกระทั่งมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางก็แตกดับในที่สุดก็มีเท่านี้ขึ้นชื่อว่าวัตถุต่างๆในโลกอันนี้นะสัพพวัตถุทั้งหลายนี่นะมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วต่อไปในท่ามกลางก็แปรไปแปรไปยักย้ายผันแปรไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยลงในที่สุดก็แตกดับทำลายลงจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ดีไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้หินดินกรวดทรายแม่น้ำลำคลองอะไรต่างๆพวกนี้ที่ไม่มีใจครองก็เหมือนกันเลยมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างเดียวอันผู้มีบุญวาสนามีปัญญาท่านย่อมมองเห็นธรรมชาติเหล่านี้ตามสภาพความเป็นจริงไม่ได้เอียงเข้ากับกิเลสไม่ได้มองดูสภาพต่างๆเหล่านี้ด้วยอำนาจแห่งความรักด้วยอำนาจแห่งความชังด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาด้วยอำนาจแห่งความกลัว
เรียกว่ามองเห็นธรรมชาติในโลกอันนี้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ก็ปัญญานี่เป็นแสงสว่างมองทะลุปลุกโป่งไปหมดยิ่งกว่าแสงไฟแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงเหล่านั้นมันส่องทะลุในที่มืดไม่ได้เลยส่องทะลุของหนาไม่ได้เช่นส่องภูเขาก็ทะลุไม่ได้ส่องฝาผนังนี่ให้ทะลุไปก็ไม่ได้แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เหล่านั้นนะนั่นนะแสงตะเกียงโคมไฟไฟฟ้าอะไรก็ช่างนะมันส่องทะลุไปไม่ได้ส่วนบุญบุคคลผู้มีบุญวาสนามีปัญญาแล้วนั้นสามารถมองทะลุปลุกโป่งไปได้ทั้งในที่ลับทั้งในที่มีกำแพงกั้นอยู่ก็ตามก็มองเห็นได้เช่นอย่างปัญญามองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้แหละทั้งส่วนหยาบทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนที่เป็นรูปร่างทั้งส่วนที่ไม่ใช่รูปที่ท่านกล่าวว่านามธรรมปัญญามันก็ไปตามรู้ตามเห็นไปหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นปัญญานี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจนี่สว่างสวัยจิตใจปลอดโปร่งอยู่ภายในนี่นะไม่ใช่อยู่ภายนอกนะอยู่ภายในนี่สว่างสวัยเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายอยู่อย่างนั้นความจริงของร่างกายมีอย่างไรปัญญามันตามรู้ตามเห็นไปหมดตามเห็นไปถึงเหตุให้เกิดรูปนู่นเหตุที่จะให้เกิดเป็นรูปขึ้นมาก็คือกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำเอาไว้แล้วมันก็ติดตามนำวิญญาณนั่นจิตวิญญาณนั่นไปปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาประกอบกันเข้าแล้วบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเช่นตกแต่งตาตกแต่งหูตกแต่งจมูกตกแต่งลิ้นตกแต่งร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นตลอดถึงอาการ32ครบหมดอันนี้อาศัยบุญตกแต่งอันนี้ผู้ใดมีบุญมากก็ตกแต่งให้รูปร่างนี่สวยสดงดงามมากผู้ใดมีบุญน้อยก็ตกแต่งให้ร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามแต่ว่าครบถ้วนบริบูรณ์ไม่บกพร่องตรงไหนนี่เราต้องพิจารณาให้รู้ไปถึงเหตุปัจจัยที่ตกแต่งรูปกายอันเนี้ยที่มันเป็นมาอย่างนี้ทีนี้ตกพิจารณาถึงเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มาตกแต่งร่างกายนี่นะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยอันนั้นไม่เที่ยงแล้วจะให้รูปกายนี่มันเที่ยงได้อย่างไรเหตุอย่างไรผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่การใช้ปัญญาพิจารณามันก็มองเห็นได้ชัดๆเลยวันนี้นะมองเห็นโดยสรุปวันนี้สรุปลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมีความเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยอันใดอันหนึ่งแล้วอย่างนี้มันก็มีความแปรปรวนแตกดับไปในที่สุดก็สรุปลงได้อย่างนี้ความรู้ของพระโสดาบันนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดาบันคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นนะถ้าจะขยายออกให้ชัดเจนแล้วก็หมายเอากิเลสกรรมวิบากสามอย่างนี้แหละเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏ
กิเลสอันเป็นเหตุให้บุคคลกระทำกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยวันนี้กรรมดีกรรมชั่วให้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างท่านเรียกว่าวิบากนี่จำเอาไว้หลักนักธรรมโทท่านเรียกว่าวิบากนี่แหละกรรมวิบากต่างๆเหล่านี้กิเลสหมู่นี้ล้วนแต่เป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปพระโสดาบันท่านเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนหรือเป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดมันจะสวยอยู่ได้นานอะไรถึงแม้มันสวยตามความนิยมของโลกเขาว่านั่นก็จริงอยู่แต่เมื่อปัจจัยที่ตกแต่งรูปร่างอันนี้มันไม่เที่ยงแล้วรูปอันนี้มันก็จะสวยงามเที่ยงแท้อยู่ได้นานเท่าไหร่นั่นต้องพิจารณาดูมันไม่นานแหละเมื่อปัจจัยเหล่านั้นมันร่อยหรอมันเสื่อมลงไปแล้วรูปอันนี้มันก็เสื่อมลงไปตามกันเหมือนอย่างอยู่มานานอายุมากเข้าไปแล้วผิวพรรณอะไรก็สูบซีดไปไม่เปล่งปลั่งเหมือนแต่ยังหนุ่มยังสาวตัวก็ตกกระด่างๆดำๆหนังก็เหี่ยวยานอย่างนี้แหละจะไม่ให้มันแตกมันดับยังไงล่ะมันบอกล่วงหน้าแล้วนี่มันบอกถึงความไม่เที่ยงความจะแตกจะดับของร่างกายอันนี้นะแต่ว่าคนแก่ผู้ไม่ได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยตื่นตัวกันหรอกต้นแก่เขาว่าแก่ไม่เฉยนี่แหละไม่รู้เหตุปัจจัยอะไรทำให้แก่ไม่รู้อ่ะถ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดังชี้แจงให้ฟังมานี่แล้วก็จะตื่นตัวกันนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเด้จะมานิ่งนอนใจไม่ได้คำว่าเรานั่นก็สมมติเอาต่างหากสมมติอารมณ์จิตนี่แหละว่าเป็นเรามันนึกได้อย่างนี้มันก็ตื่นตัวกันนะอ้าวทำยังไงล่ะเมื่อเราได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่ล่ะทำอย่างไรถึงจะพ้นจากของไม่เที่ยงนี้เมื่อละร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงนี้ไปล่ะทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้ไปได้ก็พอต้องตั้งปัญหาถามตัวเองก็ต้องวินิจฉัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรมัตถ์อันเป็นสังโยชน์ขั้นต้นสำหรับผูกสัตว์ไว้ในโลกอันนี้ก็ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาดูรูปนามอันนี้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยก็วางไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ไม่สำคัญว่าเป็นตัวตนแก่นสารของตนจริงๆเป็นตัวตนโดยสมมติอาศัยชั่วคราวชั่วระยะที่บุญกรรมมันยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่เท่านั้นเองเนี่ยก็รู้อยู่นี่ว่าร่างกายอันนี้มันจะแตกจะดับแต่เมื่อเวลามันยังไม่แตกไม่ดับก็อาศัยมันไปก่อนอาศัยมันทำความดีการทำความดีมันก็เป็นขั้นขั้นตอนตอนไปอาศัยทำความดีเบื้องต้นก็ได้แก่การให้ทานในขั้นสองก็ได้แก่การรักษาศีลห้าศีลอุโบสถศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดของภิกษุสามเณรให้บริสุทธิ์เมื่อมีกายมีวาจามีใจอันนี้มาแล้วรักษาไว้ให้ดีหมายความว่าอย่างนั้นอย่าไปล่วงพุทธบัญญัติถ้าอยากพ้นทุกข์นะ
ถ้าไปล่วงพุทธบัญญัติแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ปฏิบัติภาวนาไปก็ไม่ได้ใจก็ไม่สงบเพราะว่ามันมีบาปแทรกแซงอยู่ในจิตใจนั้นแล้วดังนั้นน่ะเราจะต้องพยายามสอนใจให้ปรงให้วางขันห้าอันนี้อย่าให้ใจมันไปหลงไหลสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีให้เราดูเราเห็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันอยู่รีลับซับซ่อนที่ไหนถ้าที่เรามองด้วยตาหนังไม่เห็นเราก็มองด้วยตาปัญญานี่มองด้วยตาปัญญาตาใจหมายความว่าเนี่ยทำใจนี้ให้สว่างเบิกบานแล้วมันก็มองเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ได้ชัดเจนเลยมองแล้วก็มาสรุปลงว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยงามแล้วก็ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนแม้แต่อย่างเดียวนับแต่ผมขนเล็บฟันเหล่านี้แหละหนังเนี่ยเป็นต้นไปตลอดถึงอาการ32นู่นเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนถ้าเป็นตัวตนจริงก็บังคับได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยแต่นี่มันไม่มีรูปใดจะอยู่ยั่งยืนนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเลยดังนี้แหละเมื่อปัญญามันบังเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นสภาพของร่างกายทุกส่วนนี่ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่สมควรจะมายึดมาถือว่าเป็นของตนพอยึดถือไว้แล้วก็เป็นทุกข์เปล่าๆหาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรปรวนอยู่เสมอกระทบกระทั่งกับความรู้สึกคือดวงจิตนี่อยู่เสมอไปแล้วจะให้จิตนี่มันอยู่สบายได้อย่างไรการมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เนี่ยส่วนนี้เป็นนามธรรมก็รู้ได้ด้วยสัมผัสนั่นแหละเมื่อเราน้อมใจเข้าไปภายในตั้งมั่นอยู่เนี่ยสุขมาสัมผัสก็รู้ทุกข์มาสัมผัสก็รู้อย่างนี้นะเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรมาถูกต้องเขาก็รู้จิตที่มีหน้าที่รับรู้สังขารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วทั้งของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจิตนี้มีหน้าที่รับรู้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ฉลาดแล้วมันก็เป็นแต่ทุกข์กระวนกระวายเดือดร้อนไม่มีความอดกลั้นทนทานต่อความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารที่มันกระทบกระทั่งกับดวงจิตอยู่นั่นแต่ถ้าหากว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่ารูปกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็มันก็อดกลั้นได้ไม่หวั่นไหวก็เพราะมันมีปัญญาสอนใจนั่นแหละอ้าวจะหวั่นไหวกับของไม่เที่ยงทำไมจะหวั่นไหวกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนทำไมล่ะนั่นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่หรือร่างกายอันนี้จริงไม่ใช่ของเราเลยก็เมื่อเป็นเช่นนี้จะหวั่นไหวกับมันทำไมอ่ะเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเมื่อมันแปรปรวนกำลังจะแตกจะดับอยู่นั่นก็ไม่หวั่นไหวกับมันนะมันจะแปรไปอย่างไรก็ตามเรื่องของมันนะมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าดวงจิตนี่มันหากยังอาศัยรูปกายอันนี้อยู่
มันยังละจากร่างอันนี้ยังไม่ได้เพราะว่าลมหายใจยังไม่หยุดเมื่อลมหายใจหยุดลงเมื่อใดจิตนี้ก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้ดังนั้นแหละจึงว่าชีวิตนี้มันมีลมหายใจเข้าออกนี่นะเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าชีวิตยังเป็นไปอยู่ดวงจิตยังครองร่างอันนี้อยู่ถ้าลมหายใจนี้หยุดลงจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยต้องถอนออกหนีนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราภาวนาเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็เท่ากับว่าเพ่งดูชีวิตนี้เองเนี่ยไม่ใช่อื่นใดดังนั้นให้พากันเพ่งดูชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งมีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เลยแล้วเราก็รู้ไม่ได้เลยว่าวันไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนลมหายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงอ่ะบางคนก็เข้าไปนอนอยู่ในห้องนอนเท่านั้นแหละลมหายใจก็หยุดไปเฉยๆเอาโดยไม่มีใครรู้ก็มีแล้วมันเอาแน่นอนไม่ได้นี่ลมหายใจดังนั้นล่ะก็จึงมาดูกันอยู่ทุกวันทุกเวลาเข้าไปดูแลเตือนใจโอ้เนาะชีวิตนี่เนาะสั้นเหลือเกินเนาะมีอยู่แต่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เนาะน่าสังเวชน่าสลดใจเรามาอาศัยอยู่ชีวิตอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันชีวิตที่สั้นเหลือเกินนะมีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละทำอย่างไรเนาะเราจึงจะพ้นจากชีวิตอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้ไปได้ชีวิตอันเที่ยงแท้แน่นอนมันก็ไม่ยากอะไรหรอกแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไรนักที่ว่าไม่ยากนั่นก็เมื่อเราปลงเราวางของไม่เที่ยงแล้วมันก็ได้ของเที่ยงเท่านั้นเองนะเหมือนกับหลังมือกับฝ่ามือนี่เนี่ยเมื่อพลิกขึ้นมาข้างบนก็เป็นฝ่ามือถ้าพลิกลงไปอีกพลิกฝ่ามือลงไปข้างล่างหลังมือนี่ก็เป็นหลังมือไม่ใช่ฝ่ามืออันนี้แหละเมื่อความไม่รู้จริงนี่อุปมาเหมือนยังฝ่ามือมันคว่ำอยู่มันไปปิดอะไรทลายไว้อยู่เมื่อได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วมาเพ่งดูสภาพร่างกายนี่เมื่อความรู้แจ้งในร่างกายนี้มันเกิดขึ้นความไม่รู้ร่างกายนี้ตามเป็นจริงมันก็ดับไปเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมืออย่างว่านั่นแหละเนี่ยพอปรงวางขันห้านี้ลงไปได้แล้วความรู้จริงมันก็บังเกิดขึ้นแล้วบัดนี้นะรู้จริงว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดไม่ควรถือว่าเป็นของตัวของตนเลยอย่างนี้ความรู้แจ้งอันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคจริงๆนะมันจะไม่ลบเลือนไปมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นทุกเวลาพอแต่กำหนดดูเท่านั้นก็เห็นแจ้งเลยนั่นแหละแต่ถ้าไม่กำหนดแล้วก็ธรรมดาธรรมดาไปอย่างนั้นแหละถ้าได้กำหนดดูเวลาไหนก็เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นเวลานั้น อย่างนี้นะเมื่อสิ่งใดที่มาตกแต่งขันห้านี้ให้เกิดให้มีขึ้นนี่เมื่อขันห้านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็หมายเอาบุญและบาปหรือหมายเอากิเลสนั่นแหละดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าหมดบุญหรือหมดบาปแล้วตายคนเราน่ะนั่นแหละแต่ก็บุญบาปมันไม่เที่ยงนี่ไม่ให้มันหมดมันจะอยู่ได้หรือเหมือนตะเกียงคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้เนี่ยพอไฟมันไหม้น้ำมันไปน้ำมันก็หมดไปอย่างนี้นะในที่สุด
นานไปน้ำมันนั้นก็แห้งขอดเลยหมดพอน้ำมันหมดไฟก็ดับปุ๊บลงฉันใดชีวิตนี้เมื่อบุญกุศลหรือว่าบาปกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่นี่มันเสื่อมไปเสื่อมไปหมดไปหมดไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเรื่อยเมื่อมันหมดเข้าจริงๆลมหายใจก็หยุดจิตวิญญาณก็อาศัยอยู่ร่างนี้ไม่ได้ต้องถอนออกหนีไปตามยถากรรมอันนี้แล้วในใช้การปัญญาพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตนี้มันจะก้าวขึ้นไปสู่โลกุตรธรรมคือมรรคผลธรรมวิเศษให้ได้ดังแสดงมา